ทำให้ฉันโกรธทำให้ฉันแอบยิ้มทำให้ฉันซึมทำให้ฉันเหงาเธอทำให้ฉันร่าเริงสวัสดีค่ะชื่อหน่อยค่ะเจ้าสาวค่ะทำให้ฉันทุกสิ่งเธอทำให้ฉันเบื่อสวัสดีครับผมออฟเจ้าบ่าวครับผมทำให้ฉันรอทำให้สุขใจเธอทำให้ฉันร้องไห้ทำให้ฉันทุกปกติเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหน่อยจะทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสุนทรีสุขสมบูรณ์นะคะแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดก็จะมาช่วยป้าขายของที่ตลาดสำโรงค่ะแล้วก็ได้เจอกับพี่ออฟเป็นครั้งแรกค่ะก็เธอทำให้ได้รู้ถึงคำว่ารักที่ต่างไปพอดีว่าวันนั้นพี่ออฟอยู่ร้านนะเขาโทรมาสั่งน้ำร้านป้านะคะนี้ไม่มีใครอยู่เลยหนูก็ต้องไปส่งน้ำที่ร้านแล้ววันนั้นก็ได้เจอพี่ออฟเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าชอบมากก็เลยเดินไปแอบมองหน่อยที่ร้านน้ำประจำเขาก็มาแอบมองเราที่ร้านเราก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขามาแอบมองเราเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเฮ้ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองยอมไม่มีขอแม้ยอมเพราะฉันแค่เจอไปขอเฟซจากพี่สาวเขาที่ชื่อพี่หญิงแล้วพี่หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องหน่อยอ่ะทำเอ็มวีอยู่สนใจลดน้ำหนักได้นะจะอธิบายทุกเรื่องราวแต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉันทีนี้เนี่ยตอนนั้นมันมีคอร์สลดน้ำหนักพี่ออฟเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้าทางจีบเรายังไงก็เลยมาลงคอร์สลดน้ำหนักกับเราค่ะรู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมายไม่ได้ถามราคาเราคุยสิ10,000 กว่าบาทก็ไม่เป็นไรวะลงทุนจีบรู้สึกว่าหน่อยดูแลดีเทคแคร์ดีดูแลจะใส่มันมากกว่าเรื่องของ MV ได้เพราะว่าคุยกันไปคุยกันมารู้สึกถูกพอกันพอเริ่มรู้ว่าเขามาจีบเราเนี่ยจากการที่เราได้คุยกับเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาเป็นผู้ชายที่เทคแคร์เวลาไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีซื้อของให้เลือกร้านให้ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งเราคิดว่าเราไม่เคยได้จุดเนี้ยจากใครแต่ว่าเราได้รับจุดเนี้ยจากพี่ออฟก็เธอทำให้ได้รู้จริงคำว่ารักที่หลากหลายผมอ่ะไม่เคยไปจีบผู้หญิงคนไหนเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเข้ามาจีบเพราะว่าผมรวยอันนี้คือประเด็นแรกผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เจอรักแท้แต่เวลาผ่านไปผมเห็นหน่อยผมเป็นฝ่ายที่เข้าไปจีบเขาก่อนคือแบบว่าผมมั่นใจแล้วว่าหน่อยคือคนที่ใช่สำหรับผมยอมเพราะเข้าใจจะทำให้ฉันแพ้พ่ายตั้งแต่ฉันมีเธอน้องเนี่ยอาจจะมองดูเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งหรือดูเข้มแต่จริงๆแล้วข้างในเขาน่ารักแล้วก็อ่อนโยนมาก
วันนั้นน้องหน่อยเขาย้ายจากชลบุรีมาทำงานที่สมุทรปราการผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดหน่อยมากขึ้นเพราะว่าหน่อยได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เลยตัดสินใจรวบรวมความในใจขอน้องหน่อยเขาเป็นแฟนน้องหน่อยเขาก็ขอเวลาคิดแล้วก็ผ่านไปวันสองวันเขาก็ตอบตกลงเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่เราจะเสียชีวิตแล้วเขาเข้ามาในจังหวะที่เราไม่มีใครเลยเขาดูแลช่วยเหลือเราทุกอย่างคอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแฟนที่ดีมากๆมันเป็นจุดที่เราทำให้เราตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้แหละที่จะสามารถดูแลเราได้รู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมายแม่หน่อยเขาก็ฝากหน่อยไว้กับผมก็ฝากดูแลหน่อยด้วยผมก็รับปากแม่หน่อยไปแล้วว่าผมจะดูแลหน่อยไปตลอดชีวิตไม่ว่าวันนี้แม่หน่อยจะอยู่ที่ไหนผมอยากบอกไว้ตรงนี้ว่าวันนี้ผมจะขอหน่อยแต่งงานและดูแลหน่อยแทนแม่ไปตลอดชีวิตของผมครับผมสัญญาแต่วันนี้เธอคือทุกอย่างในใจฉันค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ออฟก็คือขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำให้ไม่ว่าจะคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลเอาใจใส่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้วันนี้หน่อยขอบคุณมากจริงที่ผ่านมาเราอาจจะมีทะเลาะอะไรกันบ้างสุขบ้างดีกันบ้างแต่ตั้งแต่ที่นี่หน่อยเข้ามาแล้วที่ไม่เคยนอกใจหน่อยหรือว่าคิดไปมองผู้หญิงใดเลยเพราะพี่มั่นใจแล้วว่าหน่อยคือคนสุดท้ายของพี่ออฟท้ายนี้พี่ออฟอยากจะบอกหน่อยว่าพี่ออฟรักหน่อยนะ